ียวปักป้ายบ้านพี่ท่านผู้ชมครับนำนำผู้ชมครับกลับมาในรายการแล่งข้าวรบก็อีกช่วงนึงครับวันนี้แม้ว่าจะแล่งข้าวออนทัวร์แต่ถือว่าสาระอันเป็นประโยชน์มากมายกับการได้มาพูดคุยทางผู้ปกครองคือคุณแม่แล้วก็นักเรียนด้วยหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับเราจะคุยกับนักเรียนที่อยู่ในโครงการเรียนบ้านหรือว่าโฮมสคูลครับซึ่งตอนนี้เป็นทีต้องยอมรับนะครับถึงว่าสถิติมันจะห่างไปบ้างกับจากประเทศที่เขาเป็นมหาอำนาจนะครับก็เรานี่ยังไม่เท่าไรทีกับห่างกันไกลแต่ว่าที่สำคัญคือคุณภาพครับแล้วก็มีคุณค่าด้วยเพราะว่าที่สำคัญล่าสุดใช่ไหมคะที่ว่าพี่ออได้บอกไว้ว่าสามารถสอบเข้าวิศวะไดโด้แน่นอนนี่เปิดตาที่ไม่นี่สอบแพทย์ได้แล้วขนาดว่า30คนนะ30คนสอบได้วิศวะไปแล้วอันนี้สำหรับคนดีเลือกที่จะไปเข้าสอบเข้าต่อถ้าสอบเลือกที่จะเข้าสอบทั้งหมดล่ะครับนะอ่ะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพี่นุ้ยเรามาอยู่กับน้องๆที่เขาเรียกว่าอยู่ในระบบของการเรียนแบบโฮมสคูลนะคะอันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 อ่ะพี่นุ้ยมีใครบ้างมีน้องอะไรให้แนะนำตัวไหมครับให้น้องให้น้องแนะนำตัวค่ะสวัสดีครับผมเด็กชายคณพจน์เทวินีกรชื่อเล่นชื่อโชกุนนะครับผมโชกุนครับอันนี้กินได้กินได้ครับไม่ส้มหรอสวัสดีค่ะชื่ออาฟามากาสะค่ะครับบ้านอยู่บ้านอยู่แถวไหนลูกบ้านอยู่ป่าตองค่ะป่าตองเลยครับโชกุนนี่ไม่ต้องแรงบ่เราวันก่อนคุยกันทีนึงแล้วโชกุนจ้าครับก็คงจะได้มาพูดคุยกันแล้วครับแต่เราคุยกับคุณแม่แล้วค่ะนะครับแล้วก็ตอนนี้มาคุยกับคุณลูกแล้วไอ้คุณแม่นางให้กำลังใจถูกไหมคะไอ้คุณแม่นางให้กำลังใจก่อนในว่าอันดับแรกก่อนค่ะอันนี้เนี่ยน้องโชกุนเนี่ยจะเป็นลูกชายของพี่อ๋อเลยนะคะแล้วก็อันนี้เนี่ยจะเป็นอีกคนนึงแต่ว่าของลูกสาวใช่ไหมคะก็ลูกชายของพี่องุ่นเนี่ยไม่ได้มาวันนี้เพราะว่าเนื่องจะว่าจัดคิวกันแล้วแต่ว่าใครไปออกตอนไหนตอนไหนอะไรเงี้ยไม่เป็นไรครับโชกุนเรียนแบบโฮมสคูลเนี่ยค่ะในแต่ละวันเนี่ยได้ทำกิจกรรมอะไรบ้างครับก็ได้ทำกิจกรรมที่ชอบที่สนใจมากมายนะครับทีประทีปได้ทำสิ่งประดิษฐ์ได้ทำส้วนอะไรพันเนี้ยครับผมโอ้มีเรียนน้องโชกุนทำส้วนนี้ประมาณวันนึงประมาณกี่นาทีหรือว่าเป็นชั่วโมงก็ไม่แน่นอนครับผมบางวันก็ทำน้อยบางวันก็ทำมากครับส่วนนี้คือส่วนอะไรอ่ะส่วนผักส่วนครัวเนี่ยครับอ๋อทำเองเลยนะทำเองครับผมดีนะโอ้ก็คือเป็นการบูรณาการด้วยใช่ไหมคะเป็นการบูรณาก็คือไม่ใช่ว่าเรียนเฉพาะวิชาการมีและจะเป็นทางเลือกของเด็กว่าถ้าว่าฉันอยากทำส่วนก็ไม่ได้ไม่ความว่าจะต้องเรียนให้แก่งตัวจะต้องอะไรคือเราก็ต้องให้ดีในการทำส่วนต่อไปก็เป็นนักเกษตรกรยนต์ไปเลยอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะอ่ะน้องเดี๋ยวทำน้องน้องน้องโชกุนนี่ทำพอดีส้นใจเรื่องทำส้วนทำส้วนพักนี่น้องน้องไม่ต้องทำน้องก่อนน้องโชว์ไม่ได้เป็นพิเศษไม่ใช่แต่ว่าอยากรู้ว่าไปเอาแนวคิดแบบได้มาหรือว่าไปค้นคว้าความรู้จากได้มาหรือว่ามีการท้ายต่อจากพอหรือแหมอะไรปะเนี่ยครับก็เรื่องทำส้วนก็ลองผิดลองถูกมาบ้างนะครับก็ได้รับคุณตานะครับก็ทำส้วนมาก่อนก็ส้วนวิธีการดีมากครับก็คือได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของหุ่นตาด้วยครับขอเสริมนิดนึงได้ไหมคะก็คือเราก็ยังใช้ตามแนวพระราชดำริด้วยนะคะก็คือเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ด้วยพยายามจะหมุนเวียนทรัพยากรในส่วนนั่นแหละเกิดประโยชน์ค่ะอันนี้มันจะไปตอบโจทย์ตรงเดียวว่าเดี๋ยวน้องจงกุลแรกอะไรตอบโจทย์ว่าผู้รู้ไงก็คือคนจะเป็นรุ่นผู้รุ่นยารุ่นตารุ่นยายเป็นผู้รู้นะครับอ้าวน้องตอบคนต่อไปครับเหมือนกันค่ะของก็เวลาอยู่ที่บ้านใช่ไหมคะก็อ่านหนังสือค่ะแล้วก็เรียนหนังสือแล้วก็วาดรูปอะไรเงี้ยค่ะครับวาดรูปก็ทำสิ่งที่เราชอบเหมือนงานประดิษฐ์อะไรเงี้ยค่ะอ๋อแสดงว่าลูกเนี่ยเป็นคนชอบด้านศิลปะใช่ค่ะเป็นเรื่องหลักเลยสำคัญสำคัญครับนี่เราได้ยินเขาตั้งแต่ตอนเขาว่าอยู่แถวนี้เลยว่าเขามีจุดเด่นแล้วเขามีความชอบเป็นพิเศษในเรื่องไหนนะอ๋อนี่คือเป็นจุดเดิมตอนเดี๋ยวเขาชอบเลยสำหรับน้องฟาฟาใช่ไหมคะอาฟานะคะอาฟาได้ไปร่วมกิจกรรมกับของสภาการศึกษาบ้างไหมลูกให้โชคคุณตอบก็พวกเราก็ได้ร่วมกิจกรรมนะครับกิจกรรมลาดปัญญานะครับคือนิมนต์อาจารย์นนท์นะครับจากพังงานะครับมา
ซ่อนธรรมะผีส่วนล่วงนะครับทุกเดือนนะครับวันอาทิตย์ที่3นะครับพวกซ่อนเป็นรวมโครงการสร้างเด็กผูกเก็ตให้ตรงฮอนะครับผมในทุกคนมีคุณธรรมกันนะครับมากลับไปเป็นคนดีเหมือนแต่ก่อนนะครับเด็กตรงฮอเด็กตรงฮอครับน้องดูด้วยว่ากลับไปเป็นคนดีมีคุณธรรมเหมือนแต่ก่อนก็ปัจจุบันเนี่ยนี่ก็ตัวแถวนี้ก็รวมปัจจุบันสังคมมันเริ่มก็เรียกว่าเริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วก็ความมีน้ำจิตน้ำใจความมีคุณธรรมของคนมันลดน้อยลงนี่ก็รู้ในความเข้าใจหรือว่าในความรู้ของน้องโชคุณเนี่ยในอดีตคิดว่าคุณตาหรือว่าอากองอาม่าหรือว่าคุณตาคุณยายปู่ย่าเนี่ยเคยเล่าให้ฟังไหมว่าเด็กในอดีตนี่เป็นแต่ว่ามีคุณธรรมนี่คืออย่างไรก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยมีมารยาทเป็นคนดีไม่ขโมยของคือเปิดตู้บ้านทิ้งไว้ไม่มีโจรไม่มีขโมยแบบนี้ครับนี่ก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมเมื่อก่อนจริงนะนี่ก็รู้ประวัติศาสตร์ด้วยคือเปิดประตูบ้านทิ้งไว้ไม่มีขโมยของนี่จริงเพราะว่าสมัยก่อนนี่น้ำไม่มีล็อกไม่ต้องล็อกประตูบ้านไม่มีตอนโดยซ้ำครับก็อีกกิจกรรมนึงนะครับก็เป็นรวมโครงการต้นกล้าถาดต้านภัยมะเร็งข้องโรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ตนะครับมาแสดงคุณไส้กันนะครับให้ความรู้กับนักเรียนนะครับผมคุณชายแป้งน้องโชคุณนี่เอาพ่นงานผลิตภัณฑ์ที่น้องโชคุณชอบก็คือหุ้นไส้เอาไปท่ายทอดในเรื่ององค์การรณรงค์ก้องโครงการโรงพยาบาลกรุงเทพใช่ครับผมต่อต้านมะเร็งรวมกับสภาการศึกษาครับดีนะดีครับน่าชื่นชมมากๆเลยอะแล้วในช่วงของน้องอาฟาเนี่ยค่ะมีอะไรเป็นพิเศษไหมก็ใช้เวลาส่วนหนึ่งอะค่ะในเวลาว่างส่วนหนึ่งก็คือสอนภาษาอังกฤษค่ะเอาลูกสอนเองเหรอครับใช่ค่ะสอนอาฟานี่อายุเท่าไหร่คะลูก17ค่ะ17อ๋อสอนน้องได้แล้วสอนรุ่นน้องได้แล้วอาฟาเรียนอยู่ในระดับไหนเกรดไหนม .3 ค่ะม .3 ค่ะครับแต่ว่ามีความรู้เรื่องภาษาอังกฤษค่ะครับสำเนียงดีนะสำเนียงดีนะครับอาฟาก็อยู่ต่างประเทศเหรอครับไม่เคยค่ะไม่เคยแล้วมีพื้นฐานยังไงครับก็ชอบค่ะก็ฝึกมาตั้งแต่เด็กก็ฝึกกับเพื่อนๆใช้ในชีวิตประจำวันนะคะไม่ต้องไปต่างประเทศใช่ไม่ต้องเรียนต่างประเทศพูดกับแม่ก็พูดภาษาอังกฤษค่ะเดี๋ยวว่างๆมาสอนลุงหน่วยกับพี่ด้วยนะว่างๆมาสอนลุงหน่วยด้วยแต่ถึงกับมอนิ่งค่ะเราโครงการขยะที่ได้ทำกันเป็นยังไงบ้างให้เชิญคุณตอบก็โครงการขยะนะครับก็ได้ทำพาครอบครัวบ้านเรียนนะครับไปทัศนศึกษานะครับไปทำโครงการภูเก็ตช่วยด้วยมือเรานะครับไปดูเต่าเผาขยะจังหวัดภูเก็ตนะครับทำให้รู้นะครับว่าภูเก็ตนี้ขยะมากมายล้นเมืองนะครับก็เราก็พยายามทำนะครับลดการใช้ขยะที่ย่อยสลายไม่ได้เพื่อช่วยเมืองภูเก็ตและโลกของเราครับดีนะนี่ยุ้ยมองว่านะพี่อ๋อนะแกคือว่าเน้นคือไม่จำเป็นว่ารู้จะเรียนแก๊งหรือเปล่าแต่คุณธรรมความเป็นคนดีแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าเป็นมนุษย์ที่ดีได้อ่ะเนี่ยคือจากได้ฟังน้องอ่ะรู้สึกว่าคือเน้นด้านของคุณธรรมมากๆแต่ว่าเดี๋ยวแต่ว่าน้องอัลฟานี่พี่ชอบตรงแต่ว่าคือขยันแล้วก็ฝึกฝนแล้วก็เอาจริงเอาจังแบบว่าเรียนอย่างจริงจังจนข้ามาตัวเองเป็นเมื่อก็เป็นครูได้ถ้าทอได้เป็นตัวสร้างนี่มันไม่ใช่เรื่องธรรมดามันต้องไปเรียนต่างประเทศแน่นอนไม่ต้องบินไปอเมริกาเสียต่างเราถูกต้องไม่ต้องไปต่างประเทศเลยอยู่บ้านเราเนี่ยอันนี้เนี่ยสามารถพิสูจน์เห็นว่าแม้ว่าจะเรียนแบบโฮมสกูลไม่ได้ไปเรียนในระดับระบบของโรงเรียนแต่สามารถที่จะมีความรู้ซึ่งถ้าเทียบกันเด็กหมอซ้ำบางคนสามารถซ่อนเพื่อนได้จริงบางคนซ่อนไม่ได้แต่ว่าสำหรับน้องอัลฟาสามารถที่จะใส่ถอดความรู้ตรงนี้ได้แสดงว่าต้องมีความรู้แน่นจริงๆและที่สำคัญน้องก็ชอบอ่านหนังสือด้วยเนี่ยความคือที่สำคัญคือความขยันครูกับมันเลยอันนี้ในภาคปกติที่เขามีกรอบการเรียนวันหนึ่งกี่ขามันนะมันก็เลยได้ไม่เต็มทีแต่ถ้าเรียนโฮมสกูลหนึ่งแก่บ้านเนี่ยมันจะต้นนงอาฟาว่าวันนี้ทั้งวันเลยเอาไปสร้างคลิปเพียวๆอะไรแบบนี้
ดี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 จุดๆนะคะเราชอบเราชอบเราชอบแล้วเดี๋ยวพี่ถามอาฟานิดนึงอาฟาพอใจหรือชอบการเรียนแบบโฮมสคูลไหมชอบมากเลยค่ะชอบมากเลยเราเริ่มเรียนตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะตั้งแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าอายุ9ขวบค่ะอ๋อคือเคยเรียนในระบบโรงเรียนมาแล้วด้วยใช่ไหมคะแต่เราชอบระบบแบบโฮมสคูลมากกว่าใช่ค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราได้ทำในสิ่งที่เราชอบแล้วก็สิ่งที่เรารักแล้วก็สนใจค่ะแล้วก็ทำได้อย่างเต็มที่เลยแล้วได้ช่วยครอบครัวด้วยใช่ไหมใช่ค่ะใช่นี่นะคะอ่ะสำหรับโชกุนบางค่ะโชกุนชอบชื่นชอบแล้วก็พอใจกับการเรียนแบบโฮมสคูลหรือเปล่าพอใจครับเพราะได้มีเวลาได้ทำในสิ่งที่รักนะครับไม่ต้องไปตื่นเช้านอนเร็ว ทำการบ้าน กินข้าวไวๆ ไปโรงเรียนหนังสือ เครียดเครียดแบบนี้ครับอ๋อชายชายชายไม่ต้องไม่ต้องตื่นไม่ต้องไปเครียดเวลาเคลื่อนมาบางเคลื่อนวันนั้นรถติดไปที่โรงเรียนข้าไปเขายืนเขาลงตรงช้าแล้วไม่ต้องไปเครียดกันเยอะต้องทำตัวใช่ใช่ใช่เหมือนกันเลยนะเราเหมือนกันเลยดีครับดีนะคะอ่ะเราเซตินีสำหรับในร่างจากที่เราได้เรียนอันนี้เรารู้สึกเลยว่าเราชอบเราพอจะเดาได้แต่ยังหวาสำหรับตัวเราเนี่ยค่ะโตขึ้นเนี่ยเราอยากไปในแนวไหนสำหรับคุณก่อนก็ทำเกษตรเนี่ยครับทำแบบพอเพียงแล้วก็เล่นเลยบอกก็อยากทำอะไรเป็นการเกษตรแล้วมีเวลาก็ทำสิ่งประดิษฐ์ทำอะไรที่ชอบบ้างค่ะโชคุณน้องทำให้คนไทยเห็นให้ได้นะทำให้โลกเห็นให้ได้ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมแล้วจะได้ผลดีนั่นจ้ะตอนนี้น้องโชคุณเนี่ยจริงๆแล้วในทำครั้งการเรียนรู้เรื่องของเกษตรเคยมีแนวคิดออกนอกทางไหมคือคิดไม่เหมือนอากองคิดไม่เหมือนปู่ย่าตายายคิดไม่เหมือนใครคิดอย่างทุกคนนะสมมตินะว่ามันมีคนเขาคิดว่าตอนนี้ขอเฮ็ดเข้มทองขึ้นมาเป็นข้องสู้กับเราเองเลยปะเนี่ยเพื่อรักษาสุขภาพน้องโจคุณเคยคิดไหมในแนวคิดของตัวเองเคยคิดไหมอยากทำเองก็อยากทำบ้างเหมือนกันครับบางคนเห็นบางคนก็เข้าทำมาได้น่าสนใจก็จะลองไปค้นหาข้อมูลเลยนะครับได้เรามาบอกให้คุณตาฟังว่ามีความคิดเห็นมันพื้นครับเนี่ยน้องยุ้ยเรามานั่งคุยกันเนี่ยพอได้ฟังแดกทางซ่องคนได้ท่ายทอดความรู้สึกฟังคุณแม่ถึงคนนึงก็ดูแลเหลืองของสังคมว่าเป็นนักกิจกรรมสังคมด้วยอีกคนนึงก็เรียนมาทางครูและปัจจุบันนี้ก็มีความรู้เข้ามาพนวกรวมกันจริงๆแล้วถ้ามีไล่สาขาอาชีพเนี่ยมันก็จะทำให้ความลากไล่ในการเรียนโฮมสกูลเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนที่เขาคิดว่าถ้าเรียนแล้วเราจะไม่มีเพื่อนจริงๆแล้วนะฟังน้องโชคุณฟังน้องอาซาแล้วก็ฟังคุณแม่อาฟานะครับต้องคุณแม่ต้องชงคนพูดแล้วเนี่ยมันทำให้พี่นังคิดได้ว่าอ๋อเรียนโฮมสกูลเนี่ยต้องปั๊มอีกสักคนมันไม่ใช่ได้เฉพาะครอบวิชาการอย่างเดียวแต่มันจะได้ทักษะสังคมด้วยทักษะสังคมที่จะต้องดูแลตัวเองจะต้องมีส่วนรวมโอ้มากมายนี่ถือว่าเป็นไม่รู้นะเป็นเรื่องดีแน่นอนและที่สำคัญเด็กเดียวได้ยินน้องโชกุนเล่นเรื่องหุ้นทรายต่อเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมพักเบรกชมโฆษณาที่น่าสนใจสักแป๊บนึงแล้วก็เรามาแลกหุ้นทรายกันค่ะแลกหุ้นทรายไปเดี๋ยวปักตายไปแลนั่งนุ่งไปแล